นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในจับมือ4ปั๊มใหญ่อย่าง PT PTT Station บางจากและซัดโก้เข้ารับซื้อมังคุดใต้จากจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชกว่า 1,000 ตันเพื่อเป็นของสัมมนาคุณให้กับผู้เติมน้ำมันตั้งแต่500บาทขึ้นไปรับมังคุดคุณภาพดี1กิโลกรัมสำหรับปั๊มน้ำมันในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลและจังหวัดเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรปราการในระหว่างวันที่29ถึง31สิงหาคมนี้หรือจนกว่าสินค้าจะหมดโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและผลักดันราคาให้ปรับตัวสูงขึ้นสำหรับในปีนี้นะครับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับได้มีการขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี2007นะครับซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านภูมิธรรมเวชยชัยนะครับได้มีการวางมาตรการเอาไว้นะครับซึ่งในช่วงต้นปีนะครับเราได้มีการคาดการเอาไว้นะครับว่าปริมาณผลผลิตปีนี้นะครับในส่วนของผลไม้นั้นจะเพิ่มขึ้นประมาณ 3% นะครับในภาพรวมก็คาดว่าจะมีอยู่ที่ประมาณ 6.7 ล้านตันนะครับโดยในปีนี้นะครับปัญหาอันหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของสภาวะอากาศนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับเราได้มีการร่วมไม้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาคทุกภาคส่วนนะครับในการเข้าไปแก้ไขปัญหาแล้วก็เร่งระบายนะครับซึ่งในปีนี้นะครับเราได้มีการวางมาตรการไว้ทั้งหมด6มาตรการ25แผนงานนะครับแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของพันธมิตรเครือข่ายนะครับซึ่งเรามีพันธมิตรเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยจาก10ธุรกิจนะครับ20เครือข่ายนะครับแล้วก็27หน่วยงานนะครับซึ่งจะเข้ามาช่วยในการเรื่องของการระบายนะครับแล้วก็เปิดจุดนะครับหลายๆผู้ประกอบการนะครับได้มีการรับซื้อนะครับแล้วก็ไปจัดทำ CSR นะครับอย่างเช่นในวันนี้นะครับเราได้มีการทำโครงการร่วมกันนะครับในการเรื่องของการระบายกระจายนะครับมังคุดนะครับจากพี่น้องเกษตรกรภาคใต้นะครับมาไปยังสถานีบริการน้ำมันต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับทางบริษัทผู้ประกอบการน้ำมันทุกรายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดทำ CSR นะครับแล้วก็ดำมังคุดนะครับจำนวน1กิโลกรัมนะครับไปแจกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่เติมน้ำมันนะครับในสถานีบริการน้ำมันนะครับไม่ว่าจะเป็น PT นะครับ PTT Station นะครับบางจากแล้วก็ซัสโก้นะครับซึ่งในคราวนี้เนี่ยครับเราตั้งเป้าเอาไว้นะครับอยู่ที่ 1,000 ตันนะครับแล้วก็คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จนะครับในวันที่31สิงหาคมนี้นะครับซึ่งในส่วนนี้เองนะครับก็ต้องกลับเรียนครับว่าปีนี้ปริมาณผลไม้นะครับค่อนข้างเยอะนะครับแต่จากความร่วมไม้ร่วมมือการวางแผนมาตรการเชิงรุกต่างๆนะครับก็ทำให้ปีนี้ราคาผลไม้ดีมากนะครับโดยทุเรียนนะครับทุเรียนในส่วนของทุเรียนภาคตะวันออกนะครับเกรดส่งออกเนี่ยนะครับราคานะครับเฉลี่ยสูงสุดนะครับถึง200บาทนะครับแล้วก็ราคาเฉลี่ยอยู่ประมาณ180บาทนะครับสำหรับเป็นเกรดธรรมดารองลงมานะครับราคาก็อยู่ที่200บาทนะครับนะเฉลี่ยอยู่ที่131บาทนะครับเมื่อกี้เกรดส่งออกเมื่อกี้ผมขอแก้ไขนะครับสูงสุดอยู่ที่เกือบ300บาทนะครับ275บาทต่อกิโลกรัมนะครับซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ดีมากๆนะครับแล้วก็สำหรับมังคุดภาคตะวันออกนะครับราคาสูงสุดก็อยู่ที่กิโลกรัมละ200บาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีนะครับสำหรับภาคใต้นะครับต
อนนี้นะครับผลผลิตภาคใต้นะครับออกมา 70% แล้วนะครับการดำเนินการของกระทรวงพาณิชย์นะครับได้มีการประสานผู้ประกอบการนะครับผู้รวบรวมนะครับแล้วก็สถานีบริการน้ำมันตลอดจนห้างค้าปลีกค้าส่งนะครับห้างท้องถิ่นนะครับแล้วก็หมู่บ้านจัดสรรต่างๆนะครับที่เป็นพันธมิตรเครือข่ายของเรานะครับได้มีการเปิดจุดนะครับจำหน่ายนะครับและส่วนหนึ่งนะครับก็รับซื้อมานะครับแล้วก็มาจัดทำกิจกรรม CSR นะครับอย่างเช่นในวันนี้เป็นต้นนะครับก็ทำให้สถานการณ์ราคามังคุดในปีนี้นะครับนะซึ่งอีกไม่กี่วันนะครับก็น่าจะหมดแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคาดว่าปีนี้ราคาจะเป็นราคาที่สูงกว่าปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เชื่อว่าปีนี้นะครับมังคุดเราก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับซึ่งต่อไปนั้นนะครับทางกรมการค้าภายในก็ได้เตรียมมาตรการนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการเกี่ยวกับรองกองนะครับซึ่งกำลังจะออกนะครับเร็วๆนี้นะครับก็ฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับนะถ้าพบเห็นผลไม้ตรงไหนนะครับก็เชิญชวนให้บริโภคนะครับในเรื่องของผลไม้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันนะครับและส่วนนี้นะครับทางกรมการค้าภายในเองนะครับก็จะได้มีการจัดนะครับสินค้าต่างๆผลไม้ต่างๆนะครับไปจำหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นโมบายรถโมบายของกระทรวงพาณิชย์นะครับที่วิ่งในเขตกรุงเทพและปริมณฑลทุกวันวันละ100จุดนะครับและนอกจากนี้เรายังได้มีการเปิดจุดนะครับตามนโยบายของท่านรองนายกนะครับเปิดจุดในจำหน่ายสินค้านะครับทั้งสินค้าราคาประหยัดด้วยแล้วก็นำผลไม้ต่างๆนะครับไปจำหน่ายนะครับในเขตในร่วมโดยเราได้มีการร่วมกับทางการเคหะแห่งประเทศไทยนะครับในการที่จะเปิดพื้นที่นะครับในการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดแล้วก็นำผลไม้สดๆจากพี่น้องเกษตรกรนะครับไปจำหน่ายให้นะครับซึ่งก็จะได้ทั้งคุณภาพที่ดีแล้วก็ราคาที่ประหยัดด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับก็เชื่อว่านะครับภายใต้มาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี2567นั้นก็จะทำให้ราคาผลไม้ในปีนี้ดีทั้งปีนะครับและนอกจากนี้นะครับเราก็ยังจะมีมาตรการเชิงรุกอื่นๆเข้ามาอีกด้วยนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแปรรูปลำไยนะครับซึ่งตอนนี้ถือว่าราคาลำไยดีมากนะครับราคาลำไยเกล็ดส่งออกตอนนี้อยู่ที่ราคา42บาทต่อกิโลกรัมนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีนะครับเนื่องจากว่าเราได้มีการเปิดตลาดใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียแล้วก็อินโดนีเซียนะครับแล้วนอกจากนี้เรายังได้มีการทำในเรื่องของลำไยแกะเปลือกควันเมล็ดนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่เราจะไปเปิดตลาดใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นโอกาสที่ดีด้วยนะครับนะในเรื่องนี้นะครับก็ข้อฝากนะครับไปยังพี่น้องประชาชนนะครับนะก็ขอให้ช่วยกันนะครับบริโภคนะครับในเรื่องของผลไม้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะผลไม้ไทยของเรานะครับถือว่าเป็นผลไม้ที่อร่อยที่สุดในโลกนะครับก็ฝากเชิญชวนด้วยนะครับ